านเนสซี่เปียค่ะก็ในร้านก็จะเป็นอันนี้เป็นแบบเสื้อเลื่อมส่วนแบบถ้าใครสนใจเป็นแบบเพ้นด้วยปักด้วยก็จะมีหลายลายให้เลือกเลยตอนนี้ในร้านก็จะเป็นของพร้อมส่งค่ะจะมีเซเลอร์มูนมิกกี้ส่วนใครแบบสนใจเป็นเพ้นอย่างเดียวก็มีให้เลือกเหมือนกันที่ขายดีสุดก็จะเป็นพวกลายเจ้าหญิงค่ะเซเลอร์มูนก็จะมีหลายแบบอาจจะมียีนขาดหมายล่าสุดจะเป็นซูเปอร์แมนกับเป็นแบบสเวตเตอร์คือแบบช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะแบบเหมาะกับแบบใส่ชุดนักศึกษาก็ได้ให้ปกแรบๆออกมาคือตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นจากการที่เราทำเกงยีนคือตอนนี้เราก็อยากจะให้คนรู้จักมากขึ้นกว่านี้แหละอยากให้แบบมีการยอมรับที่มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแบบมันก็มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วคืออนาคตต่อไปอาจจะเป็นแบบต่อยอดเป็นเริ่มอยากเปิดร้านกาแฟที่มีแบบเป็นแฟชั่นคาเฟ่เป็นแบบเสื้อผ้าของเราแบบอยู่ในร้านกาแฟของเราอะไรเงี้ยคือคนจะได้แบบสองแบบเลยแบบมานั่งกินกาแฟแล้วก็ดูเสื้อผ้าไปอุดหนุนเสื้อผ้ากันไปอะไรเงี้ยค่ะนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนกว่าค่ะก็มาได้ทุกวันเลยเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มถ้ามาจากทางเชื่อมเซ็นทรัลก็ให้เดินมาฝั่งชั้น3ฝั่งด้านคาเฟ่เมซอนค่ะเลี้ยวเข้ามาซอยในสุดติดกับที่จอดรถเลยส่วนใครที่มาทางด้านชั้นล่างรถไฟใต้ดินก็ขึ้นลิฟต์มาชั้น3ห้อง 3L74 เลี้ยวขวามาถึงเลยส่วนใหญ่กางเกงขายาวขัดขาดจะขายดีขาสั้นอะไรอย่างนี้ใส่ง่ายๆอย่างเงี้ยบางคนที่แบบซื้อเพนไปแล้วอาจจะแบบอยากได้ยีนขัดขาดอันนี้ก็เป็นแบบลายฮิตๆหน่อยช่วงนี้เป็นมาลิฟิเซนต์เป็นแบบปากกระเพนนะคะส่วนนี้แบบช่วงนี้เป็นเสื้อแบบสไตล์แบบโบฮีเมียนเงี้ยกำลังมาฟรีไซส์แบบคือใส่ได้หุ่นไซส์ไหนก็ใส่ได้หมดเลยเป็นงานปักมีแต่นักศึกษาคนทำงานต่างชาติค่ะใช่ก็คือมาสะดวกตรงนี้แบบแล้วเปิดทุกวันด้วยคือถ้าใครไม่รู้ไซส์ตัวเองเงี้ยจะมาวัดเอววัดสะโพกไว้ก็คือจำไซส์ไว้ได้เลยว่าตัวเองเอวสะโพกเท่าไหร่หรือแบบอยากจะมาสั่งหน้าร้านจะมาคุยว่าแบบอยากได้อะไรเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยคือคงยังต้องอยู่ในงานเพ้นนะคะอาจจะเพ้นอย่างอื่นต่อยอดไปรองเท้ากระเป๋าแบบอะไรที่เราคิดว่ามันจะพอเพ้นได้อะก็คงจะพัฒนาต่อไปที่เกี่ยวกับงานเพ้นแล้วตอนนี้ก็คือแบบเริ่มมีปักเข้ามาคืออะไรที่เป็นแฟชั่นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาคู่กับงานเพ้นใช่คือตอนเนี้ยเริ่มเป็นแฟชั่นที่กำลังเริ่มมาแล้วก็จะแบบเอาไปคู่กันอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าแบบน้องๆอยากลองทำดูเนาะแบบหางานอดิเรกก็จริงๆแล้วอ่ะการวาดรูปอ่ะมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนมีใจรักและเราได้ฝึกฝนอ่ะมันก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นค่ะเชื่อว่าแบบถ้าเราลองฝึกลองหัดทำดูตัวแรกอาจจะไม่ดีแต่ต่อไปมันต้องแบบมันต้องดีมันต้องสวยใช่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนแบบคือลองเชื่อลองทำได้เนี่ยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีความฝันจริงแต่จริงแล้วทุกคนน่ะจะต้องมีสิ่งที่เราชอบเราจะต้องรู้ก่อนว่าแบบจริงๆแล้วเราชอบอะไรคือเราอยู่กับอะไรแล้วแบบแฮปปี้อ่ะอยู่ได้นานแบบจับตรงนั้นได้นานที่สุดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องหาตัวตนก่อนหรือว่าลองฝึกฝนว่าเราแบบไปดูตรงนั้นตรงนี้อะไรที่เราน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองแบบลองฝึกฝนก่อนลองหาสิ่งที่เองรักก่อนดีกว่าถึงจะทำอะไรได้ดีค่ะ
และนี่คือเรื่องราวของศิลปะที่ไม่จำกัดพื้นที่ศิลปะที่ถูกผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างลงตัวกับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองจนได้รับการตอบรับจากผู้ซื้ออย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเซเลบดาราก็จะต้องอุดหนุนและถูกใจกับงานศิลปะทำมือชิ้นนี้อย่างแน่นอนกับผลงานทุกชิ้นที่ถูกบรรจงวาดลงอย่างตั้งใจหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับ Rock A Entertain Your Brain